ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับด้วยนะคะวันนี้ดาก็จะมาสอนทำโปรไฟล์สวยๆถ้าหากใครที่อยากทำนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่านี่นะคะเราก็จะมี3แอปที่ต้องใช้นะคะแอปที่1เลยนะคะแอป iWith Pen ค่ะแอปที่2แอป InShot และแอปสุดท้ายก็คือแอป SuperMe ค่ะถ้าอยากรู้กันแล้วว่าทำยังไงไปดูกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราเข้าไปที่แอป SuperMe เลยต่อมานะคะมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะใครถ้าใครเป็นผู้ชายก็เลือกไปที่ผู้ชายแต่ถ้าใครเป็นผู้หญิงเลือกไปที่ผู้หญิงเลยนะอาจารย์เป็นผู้หญิงนะครับหลังจากนั้นนะคะตกแต่งหน้าตาอะไรให้สวยงามเลยนี่นะคะเราก็ได้มาแล้วนะน่ารักมากๆเลยขั้นตอนต่อไปนะคะกดไปที่นี่เลยเซฟหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ชื่ออะไรตามที่เราต้องการไปได้เลยนะนี่แล้วเราก็กดเซฟไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็กดออกเลยนะคะเฮ้ยหลังดาลืมบอกไว้นะคะสำหรับใครที่ไม่อยากได้พื้นหลังนะก็เข้าไปที่ตรงนี้แล้วก็กดลบพื้นหลังไปเลยนะแบบนี้นี่นะคะแล้วเราก็จะได้แบบไม่มีพื้นหลังมานะขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเราก็ไปที่แอป iBid Paint นะคะหลังจากนั้นให้ทำการกดบวกกดนำรูปภาพเข้าแล้วเราก็ไปเอารูปภาพที่เราต้องการมาที่จะเป็นพื้นหลังนะคะนี่ก็ได้มาแล้วสามารถไปหาแบบนี้ได้ที่ Google นะลองไปเสิร์ชหาดูนะหลังจากนั้นให้กดตรงรูปกล้องนะคะกดรูปเลยแล้วเราก็เอาภาพที่เราเนี่ยที่เราไปทำมานะคะใส่ลงไปเลยเป็นแบบนี้นะก็จะอาจจะได้ยินเสียงน้องหน่อยนะมารบกวนอีกแล้วนี่เราใส่ไปแบบนี้เลยนะคะกดถูกต้องนี่เราก็จะได้เป็นแบบนี้มานะน่ารักมากเลยเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะคะเอ้ยอย่าลืมบันทึกด้วยนะกดไปที่เครื่องหมายแบบนี้ตรงเนี้ยเดี๋ยววงกลมให้ดูแล้วก็กดบันทึกเป็น PNG หรือบันทึกเป็น PNG พื้นหลังโปร่งใสก็ได้นะกันดาบันทึกเป็น PNG ไปแล้วต่อไปนะคะเราก็จะไปที่แอป InShot เลยค่ะแล้วเราก็ไปที่รูปภาพนะเอารูปภาพที่เราเพิ่งทำมาเมื่อกี้นะครับต่อไปนะคะกดที่ข้อความค่ะพิมพ์ชื่อที่เราต้องการไปเลยนะดาจะพิมพ์ชื่อเป็นชิดาชิชาละกันนี่เราก็จะได้มาแบบนี้ปรับอะไรตามที่เราต้องการได้เลยนะคะสีขอบอะไรได้หมดเลยนะกดถูกต้องไปเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้มาแล้วนะเป็นโปรไฟล์สวยๆเลยนะคะน่ารักมากเลยถ้าใครอยากทำสามารถทำตามได้เลยนะคะ